ในช่วงนี้มาพูดคุยถึงเรื่องราวกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่วงการ e-sport กันก่อนเลยนะคะสำหรับรายการ Leo PUBG Thailand Series ซีซั่นที่7ค่ะแล้วก็เป็นการแข่งขันวันที่2ในสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันนะคะซึ่ง Attack All Around ค่ะงัดฟอร์มเก่งกลับมายึดจ่าฝูงได้สำเร็จค่ะนี่เป็นผลการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมของพวกเขาค่ะเก็บได้1ไก่มีเพิ่มเป็น364คะแนนกับอีก247คิวแล้วก็กลับมายึดจ่าฝูงได้อีกครั้งนะคะตามมาด้วย Detroit Gaming ค่ะที่ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ2โดยมี348กับ211คิวนะคะ348คะแนนนะคะส่วนทางฝั่งของ Made in Thailand ค่ะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ในวันนี้นะคะก็หล่นมาอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนค่ะมี343คะแนนกับอีก233คิวในขณะที่ Magic Esport ค่ะตามมาไม่ห่างมากนะคะก็มีคะแนนอยู่ที่340คะแนนกับอีก217คิวในอันดับที่4ค่ะส่วนฝั่งของ MS ชลบุรียังคงรั้งอยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนนะคะมี297คะแนนกับอีก198คิวก็ยังคงมีลุ้นอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกับทางฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะคะที่หล่นไปอยู่ในอันดับที่8มี279คะแนนกับอีก197คิวค่ะก็ต้องเร่งงัดฟอร์มเก่งกลับมานะคะถ้าหากว่ายังหวังที่จะลุ้นตัวไปในรายการ PUBG Continental Series 6 Apex อยู่ค่ะนี่เป็นตารางคะแนนคร่าวๆณขณะนี้นะคะสำหรับ Attack All Round ที่งัดฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งค่ะก็รั้งจ่าฝูงนะคะอยู่ที่247คิวกับอีก364คะแนนนั่นเองค่ะตามมาด้วย Detroit Gaming นะคะ Made in Thailand ในอันดับ3 Magic Esports ในอันดับ4แล้วก็ MS ชลบุรีในอันดับ5นะคะก็ยังคงมีลุ้นกันทุกทีมณตอนนี้นะคะขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็การแข่งขันนะคะจะมีให้ได้รับชมอีก3วันนั่นก็คือวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะคะใครที่เป็นแฟนเกม PUBG ก็อย่าลืมติดตามนะคะมีถ่ายทอดสดกันด้วยผ่านทางเล่นเกม Thailand นั่นเอง Facebook นะคะกดไปดูไปแชทไปคุยเชียร์ทีมที่คุณต้องการจะเชียร์ด้วยนะคะครับผมแล้วก็รอติดตามผลนะฮะจากเกาะสนามข่าวเช้าของเราแบบนี้ทุกวันเลยนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ